ายเป็นว่าอุบลเนี่ยเกิดฝนตกแต่เอาจริงคือมันไม่ได้ท่วมทั้งเมืองนะมันมีคอนโดบางแห่งคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารถเขามิดคันแล้วปรากฏชาวบ้านเองก็ไม่รู้จะออกมายังไงเพราะน้ำสูงมากคุณผู้ชมลองดูภาพจริงหน่อยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้ดูมันสูงถึงขนาดที่ว่าดูนะฮะเกือบจะมิดคันเลยเปิดภาพนิ่งขึ้นมาหน่อยภาพนิ่งจะชัดหน่อยอันนี้เป็นคลิปที่เขาถ่ายผ่านพวกลอดลูกกรงมาเนี่ยนะฮะถ้าดูจากภาพนิ่งคู่ขนานกันอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมดูนะฮะแล้วค่อยๆเปลี่ยนภาพไปทีละภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าน่าตกใจมากคุณผู้ชมดูเนี่ยฮะแล้วมีบางคนเนี่ยเขาถ่ายออกมามุมสูงจากคอนโดวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีคุณผู้ชมฮะเราได้มีการติดตามเหตุการณ์นี้โดยภาพกลางคืนเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะจะพบว่ารถเนี่ยมันมิดเลยแล้วตอนเช้าเนี่ยมันยังไม่แห้งดีนะฮะตอนที่ทีมข่าวเราไปถึงล่าสุดเราไปเจอกับผู้เสียหายคุณผู้ชมฮะดีเล่าให้ทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีฟังก็คือคุณพัชสินคุณผู้ชมเชื่อไหมนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นมันเท้งเต้งลอยคลองอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะโดยคุณพัชสินบอกว่าตอนเที่ยงคืนครึ่งเพื่อนที่ร่วมคอนโดบอกโทรศัพท์มาบอกเฮ้ยรู้หรือเปล่าว่าน้ำมันขึ้น2เมตรตัวเองลงมาก็ไม่ได้นะฮะหลังจากนั้นถามทางด้านคอนโดว่าเกิดอะไรขึ้นคอนโดบอกว่าเครื่องสูบน้ำมีปัญหาจนกระทั่งรอตอนเช้าลองดูซากรถเขาตอนเช้าหน่อยนะฮะเห็นบอกว่ารถคันนี้เป็นรถมือสองและอันนี้คือน้ำที่มันแห้งแล้วเข้าใจว่าเป็นเรื่องภัยธรรมชาติแต่คำถามใครจะรับผิดชอบรถเขาเพราะระบบไฟเนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะรวนหมดนี่ฮะลองฟังเสียงเจ้าตัวครับมิดคันเลยครับเหลือแค่หัวไว้นิดๆนิดหน่อยเพราะเหมือนเขากำลังแบบระบายออกพอดีตอนนั้นเขากำลังไล่ระบายออกแล้วแต่มันก็เอาออกไม่ได้อย่างเงี้ยแบบไม่ทันอย่างเงี้ยตอนนี้ที่เสียหายก็คือกันเครื่องช็อตก่อนครับแบบว่าพอมันเป็นระบบไฟฟ้าอย่างงี้ก็น่าจะให้ช่างลองมาดูเครื่องก่อนเพราะตอนนี้ช่างก็ยังไม่มาเลยครับมีแต่แบบให้ดูแบบสภาพภายนอกว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับแสนสองแสนประมาณนี้ครับถ้าแบบเท่าที่ถามมาในรุ่นผมประมาณนี้ครับเห็นว่ารถเราเพิ่งซื้อด้วยก็เฟลอยู่ครับใจเสียใช่ครับวันนี้ที่เขาเปิดให้ดูหลังจากที่น้ำยุบวันนี้ทางด้านนิติของคอนโดเขาอธิบายว่ายังไงเก๋นิติบอกแบบนี้นะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยคอนโดเปิดใช้งานมานานแล้วปกติไอ้เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องระบายน้ำมันใช้การได้นะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักมากพอฝนตกหนักมากเนี่ยไฟฟ้าตัดค่ะพอไฟฟ้าตัดเครื่องสูบน้ำมันเลยใช้การไม่ได้มันไม่สามารถระบายน้ำที่มันอยู่ใต้คอนโดได้รถเลยจมน้ำ20คันที่จอดอยู่ใต้คอนโดเรามีค่ะเรามีปั๊มน้ำทุกอาคารเรามีเพียงแต่ว่ามันท่วมไปหมดเราถึงระบบไฟเราอะค่ะมันตัดไปณตอนนี้นะคะประมาณนะคะประมาณ23ถึง28คันประมาณนี้มันก็เป็นภัยธรรมชาติใช่ก็คือในส่วนที่รถคันไหนที่มีประกันก็จะให้เรียกประกันไปก่อนเนี้ยค่ะค่ะส่วนของก็เดี๋ยวจะนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวจะกำลังจะคุยกันขอทำเรื่องป้องกันคืนเผื่อมีน้ำมาอีกคืนนี้เห็นแจ้งว่าจะอาจจะมีน้ำมาอีกก็ในส่วนคุณผู้ชมครับเอาจริงคือข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้หนักนะฮะแต่เข้าใจว่าข้างในเนี่ยมันเป็นที่ขังใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูนะฮะกับซากตอนเช้าที่เกิดขึ้นวันนี้ตอนเช้าคอนโดแห้งหมดแล้วนะฮะแต่ถ้าดูจากเมื่อคืนถ้าเราเป็นเจ้าของรถเราก็เครียดเหมือนกันเพราะดูนะฮะไปหมดเลยแล้วรถเขาก็ไม่กล้าขยื่นนะฮะตอนนี้เพราะต้องรอประกันใช่ไหมใช่ให้ประกันแล้วไม่รู้ว่าประกันจะจ่ายไหมถ้ามันเป็นอุทกภัยเกิดขึ้นนี่แหละฮะนี่คืออุบลนะฮะแค่คืนเดียว20กว่าคันอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ